เหมือนสวัสดีครับเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่หมายธรรมชาตินะครับวันนี้ก็เรียกได้ว่ามีโอกาสดีนะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันไหว้ของวันตรุษจีนนะครับตรุษจีนนี่เป็นเทศกาลของคนจีนนะครับก็คือเป็นวันปีใหม่นะครับวันนี้คือวันจ่ายวันจ่ายคือวันจ่ายของจ่ายตลาดนัดนะครับพรุ่งนี้เป็นวันไหว้วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเรียกว่าเป็นแห่งสุดท้ายของอ่างเก็บน้ำที่ว่าผมยังไม่เคยไปในอำเภอสวนผึ้งแล้วก็อำเภอบ้านคานะครับก็คืออ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งหญ้านะครับมาลองดูนะครับเพราะว่าก็ตีดิบกันมากับโอเล่สองคนจะได้ปลาหรือไม่มาพิสูจน์กันสำหรับช่วงเย็นแล้วก็ไนท์ฟิชชิ่งในคืนนี้มาดูผมตกปลากันครับพูดสนิทดีปลาทั้งตัวก็ไม่ได้แหละโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนนี่มาแล้วไม่ได้เอาอะไรมาเลยวะพอจุดฉากตัวแรกร้องเพลงกลับบ้านเอาอีกแล้วเหรอดูกันช้ากันนี่นะดูดฮะไม่ดูดเลยเนี่ยเอ่ยมาโอ้โหเลยลูกพางุดมิดใหญ่เลยโอ้ยตกคนต้องตกใจเลยไอ้สัตว์วูบเลยโอ้ยโอ้ยเอ้ยทำไมตัวน่ารักจังวะเฮ้ยพัดเก่าไปไอ้วัดโอ้ยเฮียหัวเด้งหัวเด้งไม่อยากกระเดาเลยนี่เล่นแต่ปลาหมอนะครับวันนี้อร่อยละไปไอ้เหี้ยไม่ดูก็เป็นอย่างเงี้ยเขาขอท่อมไม่แดกก็ได้อุอายอย่างเงี้ยได้นะตัวโอ้ดูดีโอ้ยพอได้เนาะเห็นไหมพอได้พอได้พอได้เห็นข้างหน้าหลับหลับหลับโดนโดนไหมโดนดิ20กว่าเนี่ยใจแรกจมมาเลยต้องเป็นหมาดูตรงนี้นะ4-500ตัวก็พอใจแล้วตกเย็นเช้าว่ะ4-500ไอ้หมอนนั่งไงมันง้างแล้วโดนโดนมึงโดนโดนมาเรื่อยๆพอได้พอได้รุ่นนี้ก็พอได้เนาะท่านผู้ชมโดนดิโอ้ยมันเบาเฮ้ยมันเบาเบาเบาอย่างนี้วะ
คือเข้ามามันตัวใหญ่ก็มีมันขึ้นตามมาได้ไงเห็นไหมโอ้ยาบตามเข้ามาก็มีเฮ้ยอะไรอะไรลิตะเพียนครับครึ่งโลได้ครับนี่นะครับก็เป็นตะเพียนโอเคลุกอ่าเนี่ยโลครับตัวเกินครึ่งโลนะครับกระชังคอนเฟิร์มนั่นโอ้ยโดนเออโดนตัวนี้ยังไม่โดนปลาเข้าหาดก็บอกปลาเข้ากินพร้อมโอ้ยตัวนี้ก็ได้สัตว์ดูหูตัวแม่งหูเละตกลงกว่าเหี้ยว่ะพอแล้วกูบอกแล้วกูให้ใจกับคนมาเยอะแล้วไงกูโอ้ยเหี้ยไม่ให้ไม่เฮ้ยแม่งโอเคนี่ไงโอ้ยโดนได้ช็อตแน่ๆ3ตัวกูว่าผมเหลือ3ตัวกูไม่ได้ดูเลยกูก็ลืมไปว่าไอ้คือเนี่ยไอ้ความที่ว่ามันเซฟตี้มากเกินไปแล้วมันเครื่องร้อนปิดแม่งเลยอัตโนมัติดูดิเนี่ยนั่งโชว์แฮวกันไม่แต่แถวอะโอเคเดี๋ยวจะกินมันเปี้ยนจะกินมันติดบอกใช่พี่มันจะไม่เชื่อพี่มาดมที่มือผมได้เลยวะไอ้เหี้ยคนเหี้ยพี่ตำเป็ดไม่อร่อยคนมึงโอ้โหไม่ได้บ้านกูเรียกคนขี้เกียจเหี้ยไม่ค่อยทำให้กินเลยจะทำอะไรโอ้โหไม่เป็นไรก็ยังขนาดใหญ่น่าดูก็ได้เฮียโอ้โหโดนจับโอ้โหแต่เล็กที่ผายเลยเนี่ยทำลดปริมาณลงโยโอโอเคยังอยู่ก็สำหรับนี่คือผลงานนะครับสำหรับไนท์ฟิชชิ่งห้วยมหาดนะครับคืนนี้อากาศก็เย็นแล้วนะครับก็พอสรุปคร่าวๆหลังจาก2ครั้งที่มานะครับห้วยมหาดเปลี่ยนเวลากินแน่นอนนะครับพวกปลาเล็กเนี่ยจะเข้ากินตอนคืนคอนเฟิร์มส่วนพวกตอกอวันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกชาโดโอ้ my god โอเคครับเอาไว้พบกันใหม่ในทริปหน้าครับสวัสดีครับอันนี้นะอันนี้คือไวท์วินโดว์นะครับวันนี้เรามาสาระล้วนๆอีกแล้วนะครับมาดูผลผลิตในไร่ต้องดูในตอนกลางคืนนะครับถึงจะเห็นเรียกว่าเห็นเรซินมันอันนี้ดอกม่วงก็คืออย่าได้ชื่อโชว์ในตัวข้าสีที่ข้าทาโลปามันน้อยบูดีม่วงป่ะต้องทำบูเบอรี่อ๋อบูเบอรี่นะครับอันนี้บูเบอรี่ Bitter
เดี๋ยวพาไปดูแปลกๆเยอะไอ้ต้นนี้อีกประมาณ7วันก็จะตัดผลผลิตขายนะครับก็จะเป็นพันธุ์ของอะไรวะดูดีนี่ครับเดี๋ยวพาชมไตรโคมครับลองดิเดี๋ยวพาไปดูพันธุ์หายากด้วยไงแดงตะนาวสีเงี้ยว้าวฟุ้งเลยฟุ้งว้าวดีมันชัดนะสุดยอดจริงๆเลยวะท่วมมันนี่ว่าให้แป๊บเดียวท่วมหัวเลยวะอันนี้อะไรเนี่ยไทยครับอันนี้พันไทยอะนะนี่นะพันไทยนี่ก็ความสูงระดับก็ประมาณ2 เมตรได้หน่อยนะครับ2 เมตรกว่าอ่ะอันนี้เดือดกันนะขอเย้าหน่อยเฮียช่วยหน่อยนะครับสนับสนุนหน่อยนะครับกินไหมกับกะเพราเคดีนี่ก็เลยเขาแบ่งเป็นหลากหลายสายพันธุ์นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาบีดกันมานี่ก็เยอะอันนี้แดงยังอันเนี้ยก็คือจะทำการอนุรักษ์ไว้นะครับก็เรียกว่าแดงตะนาวสีมาดูใกล้ๆนี่นะเห็นยังครับก้านแดงตะนาวสีนะครับฮะนี่เหี้ยร่างใบครับเออนี่ไงอ๋อก็คือเรียกว่าใบก้านใบไงเออเนี่ยเหมือนกระท่อมเลยครับ ลักษณะของก้านใบเขาเวลาเขาแตกมาก็จะเป็นสีแดงเมล็ดอุ้ยแก่ยังอ่ะแก่แล้วไม่ได้แล้วเนี่ยต้องอนุรักษ์ไว้เลยนะครับจากประมาณ20เมล็ดก็รอดมาเพียงต้น2ต้นนะครับนี่ๆอะไรครับนี่แดงตะนาวสีนี่พื้นเพนี่นะครับมาจากจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็เรียกว่าลัดล้อเขาตะนาวสีมานะครับลานี่เป็นคู่เลยก็ลักษณะใบเลี้ยงเขาเนี่ยก็จะมาแบบทางแบบนะครับก็คือมันมี3แฉกก็คือลักษณะส่วนใหญ่คือจะต้องเป็นเหมือนเป็ดนะครับก็คือ3แฉก3 5 7ใช่ไหมเออว่าใช่ไหมเนี่ยต้นเนี่ยชัดตะนาวสีอันนี้ก็ตะนาวสีตะนาวสีของแท้เลยเนี่ยครับเนี่ยใช่ป่ะเนี่ยนี่ครับเนี่ยก้านใบก้านมันจะเขียวใช่ป่ะใช่ใช่ก้านแดงก้านแดงกินไม่มีกินเลยไม้เดือดร้อนเออยางรอยางยางเพราะว่าเพิ่งจะทำดอกก็เรียกเป็นพันธุ์ที่ต้องอนุรักษ์ไว้นะครับเพราะว่าในประเทศไทยเรามันเหลือไม่กี่สายพันธุ์แล้วครับอย่างพวกเกินกะเวียก้านแดงตะนาวสีหรือไม่ก็หางกระรอกหางกระรอกภูพานหางกระรอกยักษ์มีดอกใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่ประเทศเราคือจะเป็นชาติว่าไม่ใช่อินดิก้านะครับนี่ก็ใช่มั้งเนี่ยไทยเหมือนกันนะเนี่ยกระจุงเนี่ยออกมาเนี่ยหลงนะครับตอนนี้กำลังหลงไล่เวทแล้วหลงมันกว้างนะครับก็คือก็อยากจะได้ของดีอ่ะเที่ยวพี่อธิบายฉันฟังดิเออแต่ว่ามันอึบเคดีอ่ะลองดมดิมันจะอึบเคดีนิดๆติดเคดีน้อยๆอ่ะใช่ป่ะแต่มันจะออกฉุนๆเหมือนน้ำมันดีเซลวะแหละของดีๆกันพามาให้แม่งไม่เอาพวกมึงใจว่าซิ่ว